มีคนโรคจิตมีคนโรคจิตพยายามจะแฮกอีเมลตอนแรกอ่ะคือตอนแรกเลยอ่ะเอคิดว่ามันก็น่าจะเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกมิจฉาชีพอ่ะนะคือตอนแรกเลยอ่ะเอก็เคยทำคลิปพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะว่าอีเมลเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงคือโจรออนไลน์อ่ะหรือพวกแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะพยายามแฮกอีเมลของเราอ่ะเพราะว่าเขาต้องการจะล้วงข้อมูลของเราไงเพราะว่าในอีเมลของคนบางคนเนี่ยอีเมลบริษัทอีเมลพนักงานบัญชีเนี่ยมันจะมีความลับลูกค้ามีข้อมูลสำคัญไหนเยอะหรือเขาอาจจะพยายามแฮกเพื่อที่ว่าจะหาที่อยู่ของเราล้วงข้อมูลของเราแล้วเขาต้องการที่จะรู้ให้ได้ว่าเราคุยกับใครบ้างเรามีความลับอะไรและอาจจะใช้ในการสมัครเกี่ยวกับพวกบัตรเครดิตหรือเอาไปทำผิดกฎหมายหมดเลยอ่ะอาจจะเอาไปโปรโมทเว็บพนันออนไลน์เอาไปทำธุรกรรมที่ว่ามันผิดกฎหมายทุกอย่างอาจจะเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามที่เราคาดเดาไม่ได้ถ้าเขาเก่งคอมมากๆเนี่ยเขาก็จะใช้อีเมลของเราเนี่ยเป็นตัวเชื่อมปล่อยลิงก์ไวรัสหรือเอาอีเมลของเราเนี่ยใช้ในการปล่อยพวกสแปมอะพวกสแปมพวกไวรัสอะไรพวกเนี้ยคือแฮกอีเมลของเราเอาไปทำผิดกฎหมายอะเอาอีเมลของเราไปหลอกยืมเงินเพื่อนเอาอีเมลของเราเนี่ยล้วงความลับว่าเราคุยกับใครบ้างแล้วก็เขาต้องการล้วงความลับว่าเราคุยกับใครบ้างหรือใช้อีเมลของเราเนี่ยเป็นทางผ่านเพื่อที่จะแฮก Facebook ของเราคนคนนั้นน่ะพยายามจะแฮกอีเมลของเราเพื่อที่จะใช้อีเมลของเราเนี่ยล้วงข้อมูลของเราแล้วดูว่าอีเมลอันนี้สมัครเชื่อมต่อกับ LINE หรือ Facebook ไหมหรืออินสตาแกรมไหมหรืออะไรก็ตามก็คือว่าการแฮกอีเมลเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะการแฮกอีเมลเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะคนที่ทำอ่ะมันจะเป็นพวกแฮกเกอร์พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์คนที่แฮกอีเมลส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นพวกที่เก่งทางด้านคอมแต่ในกรณีเอ๋เนี่ยเอ๋เริ่มสังเกตความผิดปกติบางอย่างเราเห็นความผิดปกติบางอย่าง 1. ไอ้คนที่มันพยายามจะแฮกเนี่ยมันออโต้รันน่ะเป็น10รอบซึ่งมันไม่ใช่นิสัยของแฮกเกอร์แฮกเกอร์เนี่ยถ้ามันพยายามแฮกแล้วมันทำไม่ได้สมมุติน่ะเอเป็นแฮกเกอร์เอแฮกไม่ได้เอแฮกไอ้คนนี้ไม่ได้เอก็จะปล่อยผ่านแม่งคนนี้แฮกไม่ได้แฮกยากอ่ะลองแฮกคนอื่นดูเพราะว่าคนที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะมีข้อมูลของเหยื่อหรือซื้อรายชื่อมาแล้วเนี่ยไอ้55ล้านรายชื่อเขาจะไม่มาเสียเวลากับเราแค่คนเดียวเหมือนกับเอมีข้อมูลน่ะของคนไทยอยู่แล้วเนี่ย10ล้านรายชื่อรวมไปถึงอีเมลสมมุติเอไปซื้อข้อมูลมาเนี่ยเอมีข้อมูลของคนไทยเนี่ย10ล้านรายชื่อแล้วก็มีอีเมลที่คนคนนั้นกรอกลงในระบบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มาเสียเวลากับคนคนหนึ่งเป็น10รอบแต่เอสังเกตได้ว่าไอแฮกเกอร์คนนี้มันมาเสียเวลากับเราอะมากจนผิดปกติตรงนี้แหละเอว่าเป็นโรคจิตไม่ใช่แฮกเกอร์ถ้าเป็นแฮกเกอร์เนี่ยมันแฮกเราไม่ได้เนี่ยมันก็ปล่อยผ่านแต่ไอเนี่ยมันออโต้รันทั้งวันเลยตอนเช้า2รอบกลางวันรอบหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งอะวันเนี้ยมันพยายามจะแฮกอะแฮกไม่ได้พอวันเนี้ยอะแฮกไม่ได้อะอีกวันหนึ่งเอาอีกตอนเช้าครั้งหนึ่งตอนเย็นครั้งหนึ่งอะแล้วก็ปล่อยผ่านไปผ่านไป5วันอ่ะพยายามอ่ะรอบนี้เอาว่างจัดพยายามมันก็ออโต้รันของมันตลอดอ่ะ
ซึ่งเอ๋มองว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมของคนโรคจิตมันไม่ใช่พฤติกรรมของแฮกเกอร์คนที่เป็นแฮกเกอร์เขามีภารกิจหรือมีเหยื่อที่เขาจะสามารถล้วงข้อมูลได้เยอะไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เราล้วงข้อมูลอีเมลพานทองแท้อุ้งอิงทักษิณอีเมลของอีเมลบริษัทเนี้ยอย่างบริษัททุกบริษัทเนี่ยเขาจะมีอีเมลของบริษัทบริษัททุกบริษัทมันจะมีอีเมลของบริษัทแล้วแฮกเกอร์ที่มันเก่งอ่ะมันแฮกอีเมลบริษัทนะโตโยต้าได้รายชื่อมาแล้วลูกค้าชั้นดีเลยแฮกอีเมลอ่ะบริษัทขายรถเนี้ยหรือแฮกอีเมลบริษัทอสังหาริมทรัพย์แฮกอีเมลบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทขายรถขายบ้านได้อะไรมาเหยื่อทั้งนั้นเลยคนรวยรายชื่อคนรวยทั้งนั้นเลยพอได้รายชื่อคนรวยมาเสร็จเอาไปทำอะไรเอารายชื่อได้รายชื่อเหยื่อมาทั้งหมดรวมไปถึงได้รายชื่ออีเมลก็นำอีเมลแล้วก็รายชื่อเหยื่อไปขายให้กับพวกเว็บพนันออนไลน์นี่คือสิ่งที่แฮกเกอร์ทำแฮกเกอร์จะไม่มีพฤติกรรมโรคจิตเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำอ่ะเขาทำงานแบบเป็นระบบมีแบบแผนเป็นเชี่ยอัจฉริยะแต่พฤติกรรมที่เอ๋เห็นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมคนโรคจิตพฤติกรรมคนโรคจิตมันจะมีเอกลักษณ์ก็คือพวกเนี้ยมันจะมีความโรคจิตของมันอ่ะคนโรคจิตเนี่ยมันจะเป็นพวกที่แบบชอบทำอะไรวนเวียนอ่ะถึงรู้ว่าทำไปไม่มีประโยชน์แต่ก็พยายามจะทำไปเรื่อยๆคือคนโรคจิตมันจะเป็นพวกที่ทำอะไรแบบไม่มีเหตุผลน่ะคือนึกจะทำก็ทำกูจะทำทำไมกูคือคนโรคจิตอ่ะมันจะมีพฤติกรรมที่แบบทำอะไรแบบไม่มีเหตุผลหรอกกูอยากทำกูจะทำทำไมกูเนี่ยคือคนโรคจิตอีเมลอ่ะมันเป็นของสำคัญสำหรับบางคนแต่กับบางคนก็ไม่สำคัญเพราะว่าถ้าอีเมลคนของถ้าอีเมลของคนคนนั้นน่ะถ้าอีเมลของคนคนนั้นมันไปพ่วงกับ LINE Facebook พ่วงกับบัญชีธนาคารพ่วงกับข้อมูลบัญชีบริษัทพ่วงกับไปพ่วงกับข้อมูลความลับบริษัทสำคัญอีเมลของบางคนมันไม่สำคัญเพราะว่าเขาเปิดอีเมลมาแต่ไม่ได้เอาอีเมลไปใช้งานอะไรที่สำคัญเลยมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรอีเมลของบางคนอ่ะมันเชื่อมกับบัญชีธนาคารหรือเชื่อมกับบัญชีพร้อมเพย์หรืออะไรก็ตามอ่ะคืออีเมลของบางคนอ่ะมันจะไปเชื่อมกับธนาคารนี้หรืออาจจะไปเชื่อมกับข้อมูลของบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออีเมลเนี่ยมันมีความสำคัญทีเนี้ยพวกมิจฉาชีพหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะพยายามล้วงอีเมลของไฮโซล้วงอีเมลของคนรวยเพื่อที่จะล้วงข้อมูลในนั้นว่ามันมีรูปโป้ไหมมันมีรูปโป้ในนี้ไหมหรือมันมีเมียน้อยไหมผู้ชายคนเนี้ยมีเมียน้อยไหมมีรูปโป้ไหมหรืออะไรล้วงข้อมูลอะไรก็ตามอ่ะซึ่งมันเป็นพฤติกรรมของแฮกเกอร์ที่เป็นโรคจิตมันทำส่วนคนโรคจิตที่มันเป็นคนโรคจิตมันก็จะมีพฤติกรรมที่บ่งบอกว่ามันอ่ะเป็นโรคจิตไม่ใช่แฮกเกอร์เพราะแฮกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นพวกที่แบบไปเรื่อยๆแล้วพวกเนี้ยมันจะมีข้อมูลเหยื่อเยอะแยะแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำนักงานข่าว BBC Thailand รายงานว่าคนที่ถูกหลอกให้ไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั่วโลกเนี่ยมีเป็นแสนทั้งแถบในจีนในไทยในลาวหมดเลยเขาบอกว่าคนที่ถูกหลอกอ่ะคนที่ถูกหลอกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีเป็นแสน
คนที่ถูกหลอกไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็พอกันเยอะแล้วที่ล่าสุดที่เขาจับได้เนี่ยคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยมาเช่าบ้านคนไทย14หลังและตั้งเป็นศูนย์หลอกคนเป็นศูนย์หลอกลวงเงินคนที่มันมีข่าวอะที่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปหลอกเงินผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้ทะเลาะกับผัวแล้วผัวเนี่ยเกิดคลุ้มคลั่งเนี่ยเอามีดน่ะฆ่าเมียตัวเองแล้วก็เอามีดเนี่ยปาดคอลูกชายตัวเองสองคนตายเพราะว่าผู้ชายเครียดเพราะเมียเนี่ยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินไปเป็นล้านปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกนะปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแต่คนที่เป็นโรคจิตคือคนที่เราอ่ะไม่ควรเข้าใกล้เพราะว่าสภาพจิตใจของเขามันไม่ปกติภายนอกเขาอาจจะดูปกติแต่ภายในเขาไม่ได้ปกติเป็นบุคคลอันตรายทำอะไรก็ได้ไม่ควรเข้าใกล้คนที่เป็นโรคจิตคือคนที่เราไม่ควรเข้าใกล้และพฤติกรรมพวกนี้คาดเดายากทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลคนโรคจิตคือคนที่ทำอะไรแบบไม่มีเหตุผลเหมือนหมามันอยู่ของมันดีๆอ่ะอยู่ดีๆก็ไปเตะมันอย่างเด็กบางคนเนี่ยกวาดหน้าบ้านอ่ะคนโรคจิตอ่ะกระทืบเด็กปางตายเด็กเนี่ยเอาไม้กวาดมากวาดเด็ก3ขวบเอาไม้กวาดมากวาดหน้าร้านกวาดหน้าร้านอ่ะเด็ก3ขวบเด็ก3ขวบเห็นพ่อเอาไม้กวาดกวาดหน้าร้านเด็กก็เอามั่งกวาดคนโรคจิตเดินผ่านมาเตะเด็กกระเด็นเลยแล้วก็ทืบเนี่ยคือคนโรคจิตคนโรคจิตก็คือคนที่ทำอะไรแบบไม่มีเหตุผลหมามันอยู่ของมันดีๆเอาปืนไปยิงหมาจรจัดเนี่ยมันอยู่ของมันดีๆเอาปืนไปยิงมันเนี่ยคือคนโรคจิตคือคนพวกนี้เป็นคนโรคจิตแต่บางทีศาลเขาก็ตัดสินว่ารังแกสัตว์แต่จริงมันไม่ได้รังแกสัตว์หรอกมันอาการทางจิตมันกำเริบคืออย่างบางคนเนี่ยบางทีมันก็เป็นเหมือนเป็นกรรมของเขาอ่ะก็เลยทำให้ป่วยทางจิตคือบางคนเขาทำกรรมไว้เยอะอ่ะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนป่วยทางจิตคือจะชอบทำอะไรที่คนส่วนใหญ่เข้าใจยากบางคนก็ผันตัวเองไปเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าเหยื่อได้โดยบังเอิญเด็กคือบางคนเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ได้มีความแค้นต่อกันเด็กเอาพิซซ่ามาส่งเป็นเด็กส่งพิซซ่าอยู่ดีเจอหลอกไปฆ่าตายก็มีมันหมายความว่าคือเราอยู่ในสังคมที่แบบมันมีภัยอันตรายรอบตัวกับคนที่มาแบบแปลกๆเนี่ยไม่ต้องไปคุยหรอกแล้วคนพวกเนี้ยมันไม่ได้กลัวคนที่ปากหมามิจฉาชีพไม่ได้กลัวคนที่ปากจัดเพราะพวกเนี้ยมันโรคจิตมันสนุกมันบางคนมันอาจจะโกรธนะที่เราไปด่ามันอะแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันหยุดยิ่งโดนด่ามันยิ่งเล่นหนักยิ่งเราไปด่ามันมันยิ่งเราไปด่ามันมันยิ่งชอบใจมันยิ่งหนักเหมือนเรามันโทรมากวนเราด่ามันไปอะเพราะว่าเอ๋เคยเจอนะมันโทรมากวนพอเราด่ามันไปสักพักมันโทรมาอีกทีเนี้ยเราก็วางสายไปสักพักมันก็โทรมาอีกแล้วเอ๋อ่ะก็เลยใช้วิธีบล็อกเลยเหมือนกับว่าพอมันโทรมากวนใช่ไหมเราก็บล็อกไปพอเราบล็อกเบอร์มันไปนะมันก็โทรมาอีกมันจะเอาเบอร์เหมือนกับว่าโรคจิตเนี่ยมันคนมันเป็นโรคจิตอะพอเราโทรพอมันโทรมาหาเราเราด่ามันเนี้ยเราด่ามันนะอ่ะมันก็โทรมาอีกคือคนมันเป็นโรคจิตอะถึงเราจะด่ามันก็โทรมาอีกอะวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราบล็อกมันไปดีกว่าเพราะมันเป็นโรคจิต
ราะว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์บางคนมันก็โรคจิตแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์บางคนมันโดนคนด่าทุกวันมันก็เลยเป็นโรคจิตบางคนมันไม่ได้เป็นโรคจิตพอมันโทรมาเนี่ยเรารู้แก้วมันอะเราก็บอกไปว่าไม่มีคนชื่อนี้เนี่ยคือบางคนอะมันไม่ได้เป็นโรคจิตพอมันโทรมาเนี่ยมันคุยกับเราแป๊บหนึ่งมันจะรู้แล้วว่าเราไม่เชื่อมันหรอกมันก็จะไปหาเหยื่ออะไรอื่นอันนี้คือมาเตือนนะคะเพราะว่าคือตอนนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันระบาดหนักมากถึงขนาดใช้ AI ปลอมเสียงเราได้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปลอมเสียงของเราแล้วก็โทรไปหาเพื่อนเราแล้วก็หลอกให้โอนเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเพื่อนของคุณโทรมาสมมุติว่ามีเพื่อนของคุณโทรมาหาคุณบอกว่าเดือดร้อนขอยืมเงินแล้วให้โอนไปบัญชีชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ชื่อที่มันไม่ใช่ชื่อของเพื่อนเราเนี่ยนั่นก็คือว่าคุณกำลังคุยกับโปรแกรม AI เพราะมิจฉาชีพใช้โปรแกรม AI ปลอมเสียงของเราได้สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ